เรื่องที่เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ค่ะผู้ชมเป็นกรณีของหญิงวัย67ปีเขามาร้องสื่อนะคะว่าถูกชายอายุประมาณ40ค่ะซิ่งรถจักรยานยนต์มาพร้อมกับเด็กวัยประมาณ4ขวบแล้วก็พุ่งชนรถไฟฟ้า3ล้อของเธอจนรถเนี่ยเสียหายแล้วเธอก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก็หลบหนีไปต่อหน้าต่อตาเธอต้องซ่อมรถต้องรักษาตัวเองทั้งที่มีอาชีพก็แค่ขายแคบหมูอยากจะวอนให้ผู้ที่ก่อเหตุมารับผิดชอบนะคะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในขณะที่นางพาชื่นนะคะในวัย67ปีกำลังขี่รถไฟฟ้าสามล้อสีแดงคันนั้นค่ะอยู่ที่บริเวณถนนสตึกสำราญนะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างนั้นเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ขี่สวนมาพุ่งชนอย่างแรงแล้วก็ทำให้รถไฟฟ้าสามล้อของเธอกับตัวเธอเนี่ยล้มลงไปนอนกับพื้นในขณะที่คนขี่รถคู่กรณีก็อุ้มเด็กที่มาด้วยนะคะขึ้นรถแล้วก็ขี่ออกไปคุณพาชื่นบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ขับรถไฟฟ้าจะเอาแคบหมูไปขายนะคะกำลังจะกลับเข้าบ้านพอมาถึงจุดที่เกิดเหตุจู่ๆมีรถอีกคันหนึ่งวิ่งสวนออกมาทางข้างทางด้านซ้ายของเธอเนี่ยค่ะแล้วก็พุ่งชนที่บริเวณล้อหน้าจนล้อหลุดนะคะตอนนั้นรู้สึกว่าร่างของตัวเองกระเด็นแล้วก็เอาหลังลงกับพื้นถนนเธอบอกว่ารู้สึกเจ็บมากกู้ภัยต้องมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนรถคู่กรณีก็มีเด็กอายุประมาณ 4-5 ขวบนั่งมาด้วยค่ะช่วงนั้นเธอบอกว่าเธอกำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพอลุกขึ้นมาได้เห็นคู่กรณีอุ้มเด็กซึ่งน่าจะเป็นลูกรีบขึ้นรถแล้วก็ขี่หนีออกไปโดยที่ไม่ได้ถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างเลยนะคะตอนนี้เธอเสียค่ารักษาไป 1,200 ค่าซ่อมรถอีก 1,000 แต่ว่าไร้วี่แววผู้ชายที่ก่อเหตุค่ะแล้วเขาได้มาดูป้าไหมไม่ค่ะเขาลงไหมเขาเอาลูกเขาอุ้มขึ้นรถขี่ไปเลยค่ะรถล้มแล้วเขามาชนแล้วเจ็บไหมเจ็บตรงไหนเจ็บค่ะเจ็บข้างหลังเนี่ยค่ะอยากให้เขามาดูแลรักษาเรามาถามข่าวคราวมั่งว่าเป็นยังไงอย่างน้อยก็อยากให้มีน้ำใจกับยายน้อยเนี่ยค่ะลูกสาวเขาก็บอกว่าคุณแม่ไม่ผิดก็อยากให้อีกฝั่งนึงมารับผิดชอบนะคะ